เป็นของคนไทยทุกคนมิใช่ส่วนตนหรือกลุ่มชนหมู่ใดทรงพระเจตนาให้การศึกษาประชาชนรู้สึกเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยสร้างภูมิปัญญาเสริมคุณค่าคนไทยมีประชาธิปไตยนำคงไว้เป็นสากลพระมเหสีทรงมีพระหฤทัยบูชารักยิ่งใหญ่นามพระไทยเลิศโลกทรงเป็นพลังเยี่ยงอย่างความอดทนไทยทั่วสกลถึงใจท่านลงไทยท่านนี้ประชาธิปไตยประเทศไทยซึ่งได้มาคงต้องรักษาสมเจตนาองค์ภูมิสายเลือดไทยโลดอย่าได้ย่ำยีรักและสามัคคีจดหมายเหตุประเทศไทยจดหมายเหตุประเทศ